อนนี้หน้าที่หลักๆนอกจากทำเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของอาซาว่าแล้วก็ ASV แล้วนะครับก็งานหลักๆก็ส่วนใหญ่ก็จะมีคอลัมนิสต์นะครับก็หนึ่งในนั้นก็มีไฮโซปาร์ตี้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นที่กำลังจะเริ่มต้นในเร็วๆนี้ก็คือ The Designer Season 3นะครับ Reality Show ซึ่งจะเริ่มออนแอร์เดือนกันยานะครับแต่ก็จะต้องเริ่มทำโปรดักชันตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วนะครับอันนี้ก็กำลังเตรียมโปรดักชันกันอยู่นะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีโปรเจกต์ที่กำลังติดค้างอยู่ก็นอกจากนั้นก็มีคอลลาโบเรชันกับบริษัทต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีลอนช์ผลงานคอลเลกชันที่เป็นคอลเลกชันร่วมกับอาซาว่านะครับซึ่งก็จะลอนช์ประมาณกรกฎาคมสิงหาคมกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานใหญ่ๆต่างๆนะครับตอนนี้ที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็แซนสิรินี่ก็เราก็จะมีโอกาสได้เห็นกันเยอะนะครับการร่วมมือการทำงานโปรเจกต์ต่างๆกับแซนสิรินะครับเนื่องจากว่าอาซาว่าเองได้เข้าไปมีบทบาทในการออกแบบชุดให้กับองค์กรนะครับนอกจากนั้นก็จะมีที่จะเห็นกันแน่ๆเลยอีกไม่กี่เดือนนี้ก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพทั้งหมดทั่วประเทศนะครับแซนสิริเราเพิ่งจบงานกับแซนสิริไปนะครับจบเป็นปาร์ตี้ชื่อ ASV แซนสิริซัมเมอร์ครูซปาร์ตี้นะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นงานรูปแบบการแสดงแฟชั่นโชว์อีกรูปแบบหนึ่งของ ASV นะครับคือเราก็พี่เขารู้สึกว่าไม่อยากทำแฟชั่นโชว์แล้วเพราะว่าเราทำแฟชั่นโชว์กันเยอะแล้วลูกค้าเราก็มีโอกาสได้ดูชมแฟชั่นโชว์เยอะก็อยากจะทำอะไรสนุกๆเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเป็นปาร์ตี้ดีกว่าก็เลยจับมือกับแสนสิริแสนสิริเองก็ให้โอกาสเรานะครับเราก็ทำเป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็เป็นมินิแฟชั่นโชว์แล้วก็เป็นปาร์ตี้ก็ได้ชวน Yellow Fang มาเล่นคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็มี DJ แล้วก็จัดเป็นงานขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าได้มาสนุกสนานไปกับปาร์ตี้แล้วก็มีโอกาสเห็นเสื้อผ้าในอีกรูปแบบหนึ่งคือแทนที่จะเห็นอยู่บนรันเวย์ก็เห็นอยู่บนคนที่มาในงานเห็นอยู่ที่เป็นดารานักร้อง Yellow Fang ก็ใส่เสื้อเราทั้งหมด DJ ก็ใส่เสื้อเราทั้งหมดนอกจากนั้นก็มีดาราเพชรคุณพลอยหอวังยิปโซนะครับแล้วก็น้องมิวเราก็จับมาใส่เสื้อ ASV ทั้งหมดก็คือเป็นการ present fashion เป็น fashion installation มากกว่าเป็นการเป็นงานแวนโชว์ที่ไม่ได้อยู่บน catwalk แต่ว่าให้คนที่อยู่ในงานต่างๆสวมใส่เสื้อผ้า collection ใหม่ก็มันก็สนุกมันก็ mood and tone มันก็สบายๆนะเพราะว่า collection นี้เป็นเรื่องของ summer cruise พอดีก็เลยเรื่องของการท่องการเดินทางการท่องเที่ยวเรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ mood มันก็เลยสนุกสนุกก็เหมาะกับคอลเลกชันจริงๆก็แตกต่างกันด้วยรูปแบบมันการจัดงานมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ก็เป็นความสนุกสนานมากกว่าเป็นซัมเมอร์ปาร์ตี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของรันเวย์มันก็เป็นลองไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้พิถีพิถันในลุคที่เราเลือกไม่ได้หมายถึงเราไม่ได้พิถีพิถันในรายละเอียดของการนำเสนอเสื้อผ้าเพราะเนี้ยความยากก็คือสิ่งคนที่ใส่เสื้อผ้าคราวนี้ส่วนใหญ่จะไม่ใช่นางแบบจะเป็นนักร้องจะเป็นดีเจจะเป็นดาราเพราะเนี้ยเรื่องของการประสานงานเรื่องของการทำฟิตติ้งเรื่องของการจัดคิวจัดเซตต่างๆมันก็อาจจะมันมีรายละเอียดที่ซับซ้อนกว่านางแบบเพราะว่าอย่างนางแบบเองเราสามารถนับเวลาฟิตติ้งได้คนนั้นใส่อันนี้คนนี้ใส่นั้นเรื่องพอเรามีเรื่องของดาราแล้วก็นอกจากดาราแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมลืมกล่าวก็มีเซเลบริตี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณหมูไอซ์แวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องมิ้งชุนวานไม่ว่าจะเป็นบุ๊กใบหยกนะครับน้องบุ๊กใบหยกแล้วก็นอกจากนั้นก็มีน้องปรางศรีกัญจนานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าทุกคนก็มันก็เป็นการรวมกลุ่มกันของคนที่อาจจะพิเศษอยู่สักหน่อยเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะเอาทุกคนมารวมกันแล้วก็ความลงตัวว่าคนไหนใส่ชุดอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจริงๆก็รู้สึกพอใจนะครับเพราะว่า mood and tone ที่เราเซตไว้เราก็อยากจะได้ mood and tone ประมาณไหนเพราะงั้นภาพของงานที่มันออกมาก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับเพราะงั้นก็เราก็ดีใจเพราะจริงไม่ได้หวังว่ามันจะต้องมีฟีดแบ็กคือแค่ลูกค้าที่มาแขกที่มาสนุกก็เราก็โอเคแล้วก
ก็จริงๆอาจจะด้วยหลายๆแบบนะครับด้วยหลายๆแฟกเตอร์เพราะตอนนี้ดีไซเนอร์หน้าใหม่ๆเองหรือพี่ๆหรือแบรนด์ที่อยู่มาก่อนจริงๆแบรนด์ที่อยู่มาก่อนเขาเรียกว่าเก่ามานานแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ตลาดมันคึกคักด้วยอาจจะด้วยหลายๆส่วนอันนึงอาจจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเรานะครับก็โตขึ้นแล้วก็ชนชั้นกลางนะก็เยอะขึ้นแล้วความตื่นตัวของโลคอลดีไซเนอร์มันก็กว้างขึ้นเป็นลำดับมันก็เป็นพัฒนาของระบบเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมีความก้าวหน้าแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วนั้นเปรียบเทียบกับประเทศรอบๆตัวเราในประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความแข็งแรงสุดในเชิงของความคิดสร้างสรรค์นะครับเพราะนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเมื่อที่ตลาดตื่นตัวนี่หลายคนก็พูดว่าเมื่อตลาดไทยมันคึกคักขนาดนี้ดีไซเนอร์ไทยเข้มแข็งขนาดนี้มีการตอบรับที่ดีขนาดนี้มีคุณภาพของสินค้าที่ดีขนาดนี้ก็พูดถึงแล้วก็พูดกันมาเยอะเรื่องการเติบโตในระบบสากลนะครับซึ่งก็จริงๆก็เป็นอะไรที่ทุกคนพยายามดีไซเนอร์ทุกคนพยายามปรับตัวนะให้สอดคล้องกับการเติบโตอยู่แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็จริงๆอย่างที่เราพูดกันเยอะตอนนี้ก็เรื่องของประชาคมอาเซียนเข้ามามีบทบาทเยอะนั่นก็จะเริ่มมันก็จะมีผลต่ออิทธิพลต่อการไม่ใช่มีอิทธิพลมีผลโดยตรงต่อโครงสร้างการผลิตแล้วก็โครงสร้างด้านราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเองก็ต้องตื่นตัวแล้วก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจอันใหม่ที่กำลังจะเข้ามามีผลแล้วก็บทบาทต่อการทำงานนะครับแต่ในส่วนของตัวดีไซเนอร์เองทุกคนเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนมีความแอคทีฟมากนะครับตลาดมีความแข่งขันกันสูงตั้งใจทำผลงานแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่ทุกคนเชื่อทุกแบรนด์เนี่ยเชื่อว่าดีที่สุดสำหรับตัวแบรนด์เองนั้นก็จะเห็นได้ว่าตลาดมันก็จะมีความคึกคักมากนะครับแล้วก็ผู้บริโภคเองก็ดีเพราะว่าผู้บริโภคเองก็มีโอกาสได้เลือกสินค้าที่เหมาะกับตัวเองในเชิงในทั้งราคาทั้งคุณภาพทั้งแบบแล้วก็ปรัชญาของสินค้าแต่ละแบรนด์ตอนนี้อีกหน้าที่หนึ่งที่รับผิดชอบอยู่ก็คือตำแหน่งนายกสมาคมครับ BFS Bangkok Fashion Society หรือสมาคมดีไซเนอร์กรุงเทพนะครับหน้าที่หลักๆของสมาคมเลยก็ข้อหนึ่งก็คือสมาชิกในชมรมนะครับพยายามพัฒนาระบบการทำงานให้มีมาตรฐานระดับสากลนะครับทำงานอย่างเป็นระบบมีการ present collection อย่างเป็นรูปแบบนะครับอันนั้นก็เป็นหน้าที่หลักอันหนึ่งซึ่งก็โดยสมาชิกที่อยู่ในชมรมเนี่ยก็ถือเป็นแบรนด์ไซส์กลางนะฮะเล็กถึงกลางหรือเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมีคุณภาพของธุรกิจเสื้อผ้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นช่วยการในทางนึงก็เป็นการส่งเสริมมาตรฐานการทำงานของดีไซเนอร์หรือแบรนด์ไทยเนี่ยแล้วก็ในด้านของคุณภาพสินค้าก็เช่นเดียวกันนะครับพวกเราก็มีการพูดคุยตลอดเวลาเมื่อวานเราก็มีการคุยกันถึงเรื่องของสมาชิกชมรมว่าเราจะทำอะไรบ้างมีการเราจะมีการเชิญ DSI มาพูดคุยกับเราจะมีการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพย์สินทางปัญญานะครับเรื่องของการจับของเรียนแบบต่างๆนะฮะนั่นก็เป็นหน้าที่นึงอีกหน้าที่อันนึงก็คือของสมาคมก็คือเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือเรื่องของการรณรงค์ให้คอน sumer ใส่ของไทยใช้ของไทยและใช้ของจริงนะครับอันนั้นก็อีกอันนึงก็จะเป็นการยกมาตรฐานการบริโภคของคนไทยด้วยนะครับเพราะนี้เราก็ในฐานะของดีไซเนอร์และฐานะของสมาคมทุกคนเองเนี่ยก็มีส่วนผลักดันให้ที่ว่าตลาดธุรกิจแฟชั่นมันมีความก้าวหน้านะครับแล้วก็มีมาตรฐานในระบบสากลมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้นิ่งนอนใจเรามีทั้งเว็บไซต์เรามีทั้งร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานเอกชนนะครับหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยนอกจากกระทรวงทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเราก็ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรานอกจากจะทำการรณรงค์เหล่านี้แล้วเราก็ยังมีอีกเซกชันนึงที่เราทำงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมช่วยพัฒนาผู้ประกอบการที่อยากจะสร้างแบรนด์เราก็เป็นเหมือนพี่เลี้ยงอันนี้ก็ถือเป็นการ
ให้ความรู้แบรนด์ต่างๆหรือบางทีผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะมีโน้ตฮาวหรือมีโรงงานอยู่ในมือแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นธุรกิจที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์หรือใส่ดีไซน์เข้าไปในโรงงานยังไงมีแต่โรงงานเนี่ยเราก็เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงนะครับเราก็ทำงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับสอนให้เขารู้จักการสร้างคอลเลกชันอย่างเป็นระบบอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสมาคมก็ยังทำงานร่วมกับหน่วยงานนอกจากจะเป็นกระทรวงรัฐบาลเอกชนแล้วนะฮะก็เราก็ยังทำงานร่วมกับภาคการกุศลด้วยนะครับทุกปีเราก็จะลอนช์โครงการ1โครงการที่เราทำไปแล้ว2ปีติดกันก็คือร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีนะครับเราก็ทำคอลเลคชันพิเศษนะครับให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีนะทุกปีเราก็หาเงินมาให้เขาได้หลายล้านแล้วเหมือนกันนะครับที่เราจะช่วยเอาเงินสมทบมูลนิธิเดือนเทศนะครับก็อันนี้ก็เป็นงานที่ต่อเนื่องตลอดเวลาของสมาคมตอนนี้ดีไซเนอร์ถ้าใครหลายคนก็อยากจะเป็นดีไซเนอร์หรือยังอยากจะมีแบรนด์นะครับจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีจริงๆแล้วทุกคนก็การที่เราฝันอยากมีแบรนด์เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือต้องไม่ใจร้อนนะครับต้องการจะมีแบรนด์การเป็นดีไซเนอร์กับการมีแบรนด์เนี่ยมันเป็น2งานที่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสั่งสมประสบการณ์การรู้ในสิ่งที่เราทำรู้จริงๆในสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็ต้องตั้งใจทำงานขยันอดทนเป็นเรื่องปกติแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้โดยง่ายจะเห็นได้ว่ามันมีแบรนด์เกิดใหม่ขึ้นทุกวันแต่มันก็ไม่มีจำนวนเยอะที่อยู่ต่อไปอย่างแข็งแรงส่วนใหญ่ก็ล้มหายตายจากไปบ้างนะครับหรือไม่ได้ขยับขยายเพราะฉะนั้นเรื่องของการวางแผนเรื่องการเตรียมตัวเรื่องการเตรียมงานเป็นสิ่งสำคัญต้องอย่าใจร้อนนะครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเราเป็นดีไซเนอร์แล้วเราทุกคนจะต้องเป็นทำแบรนด์นะครับการสร้างแบรนด์เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ต้องละเอียดอ่อนแล้วก็ใช้ทั้งแรงกายแรงใจแรงเงินมหาศาลเพราะเนี้ยต้องค่อยๆคิดค่อยๆทำนะครับแล้วก็ในอุณหภูมิการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงขนาดเนี้ยมันการสร้างแบรนด์สักหนึ่งแบรนด์เนี่ยมันต้องการenergy มากมายมหาศาลต้องการเงินทุนมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี้ยก่อนจะตัดสินใจเปิดแบรนด์เนี่ยลองนั่งวิเคราะห์ดูซิว่าเราพร้อมหรือยังนะครับเพราะว่าจริงๆก็ไม่อยากให้น้องๆท้อเพราะบางคนพอเริ่มเปิดแบรนด์แล้วก็อยู่ไม่ได้บางคนก็ท้อเพราะฉะนั้นบางทีที่เราอยู่ไม่ได้นะจะเป็นเพราะเรายังไม่พร้อมเราอาจจะยังสุขพร้อมไม่พอเราจะประสบการณ์ไม่เยอะพอต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงอยากจะบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่า